เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องคนหนังเหนียวให้ฟังนะครับในบรรดา ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าหนังเหนียวเป็นนักหนาเนี่ยต้องนับเอาในบุญนาสกุลเฮียนชาสีอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมว่าเป็นคนหนังเหนียวขนานแท้อีกคนหนึ่งและในบุญคนนี้มีเหตุให้ต้องยิงสู้กับพลตำรวจตรีธรรมรงหูตาคมเมื่อครั้งท่านมียศร้อยตำรวจเอกทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนั้นพลตำรวจตรีธรรรงท่านเพิ่งจะย้ายมาทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสัมพันธ์ได้เพียงเจ็ดวันก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นวันนั้นเวลาประมาณ9ก้นาฬกาเศษเศษผู้ใหญ่บ้านชื่อเสรีนามสกุลจรดลเข้ามาที่สถานีขอเข้าพบร้อยตำรวจเอกทํรรงยศขณะนั้นนะ มาอย่างรีบด่วนเลยทีเดียวเมื่อพบกันแล้วผู้ใหญ่เสรีก็แนะนำตัวเสร็จก็ได้รายงานให้ทราบว่าเวลาเนี้ยมีคนร้ายชื่อนายบุญนามสกุลเฮียนชาสีกำลังอารวาดอยู่ที่บ้านหลังวัดบางช้างใต้โดยใช้อาวุธปืนลูกสองยาวยิงเมียตายคาบ้านแล้วขู่จะยิงครูใหญ่โรงเรียนวัดบางช้างเหนืออีกคน เพราะในบุญคนร้ายนะ่ะกับครูใหญ่นะ่ะมีเรื่องบาดหมางกันมานานแล้วโดยทั้งสองคนมีบ้านและที่ดินอยู่ติดกันขอให้รีบจัดส่งกำลังตำรวจไปจับกลุมโดยด่วนเมื่อได้รับแจ้งความอย่างนั้นพลตำรวจตรีทรรรงก็สั่งให้จ่าพิทักษ์ใช้สงวนนำกำลังตำรวจห้าหกนายไปจับกลุ่มคนร้ายมาสอบสวนดำเนินคดีโดยให้ผู้ใหญ่เสรีเป็นคนนำทางไปยังที่เกิดเหตุ เวลานั้นประมาณเที่ยงวันจา่าพิทักษ์พร้อมลูกน้องทั้งชุดก็กลับมาที่สถานีแต่ละคนเปียกโชกและมอมแมมด้วยดินโคลนจา่าพิทักษ์รายงานว่าไม่สามารถจับกุมนายบุญคนร้ายได้เนื่องจากคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยาวคอยยิงสกัดไม่ให้เข้าใกล้เมื่อร้องตะโกนให้ในายบุญวางอาวุธและมอบตัวโดยดีนายบุญจะยิงใส่ทุกครั้ง ต้องโดดหนีลงไปในคูน้ำก็เลยเปียกปอนเละเอะเทอะด้วยดินโคลนอย่างที่เห็นนั่นแหละจา่าพิทักษ์ก็เสนอให้ท่านทำรงไปจับกุมนายบุญด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรงไปเสียแล้วพลตำรวจตรีทำรงก็เลยต้องรับหน้าที่นี้โดยเอาอาวุธปืนกลมือทอมสันพร้อมด้วยกระสุน60นัดที่เอลมีปืนพกขนาด11อมม,มหนึ่งกระบอกกระสุนสำรองอีกสองแมก,กรวม ยี่สิบเอดนัดเตรียมอาวุธพร้อมแล้วก็ถามตำรวจผู้เป็นลูกน้องว่าจะมีใครสมัครใจไปด้วยก็มีลูกน้องหกเจ็ดคนอาสาติดตามไปด้วยจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีบ้านของนายบุญคนร้ายเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงขนาดใหญ่มีบันไดขึ้นบ้านทางระเบียงด้านหน้าตัวบ้านตั้งอยู่กลางที่ดินโลง่ลงๆมีขูน้ำล้อมรอบ เลยจากคูน้ําก็เป็นสวนผลไม้โอบล้อมเอาไว้ทุกทิศสิ่งที่พอจะใช้เป็นที่กําบังได้และอยู่ใกล้ตัวเรือนมากที่สุดก็คือต้นมะพร้าวอ่าอยู่ตรงด้านหน้าตัวเรือนจากมะพร้าวต้นนั้นไปยังระเบียงเรือนก็มีระยะห่างกันประมาณสักสิบเมตรมองหาที่กําบังอื่นๆก็ไม่เห็นอีกการจะเข้าไปยังตัวเรือนต้องอาศัยต้นมะพร้าวที่ว่าเนี่ย เป็นที่กำบังจากกระสุนปืนของนายบุญซึ่งกำลังคลุ้มคลั่งจนควบคุมสติไม่ได้พลตำรวจตรีทำรงไปถึงสถานที่เกิดเหตุพิจารณาภูมิประเทศของบ้านนายบุญแล้วก็รู้สึกหนักใจเพราะไม่สามารถบุกเข้าประชิดตัวบ้านได้เลยการจะเสี่ยงบุกเข้าไปตรงๆย่อมเกิดอันตรายแน่เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธร้แรงและแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะยิงทุกคนที่เข้าไปใกล้บ้านของตัว ท่านทำรรงก็คิดหาช่องทางจะยุติเหตุการณ์นี้โดยไม่ให้เสียเลือดเนื้อและชีวิตทั้งสองฝ่ายจึงได้เรียกผู้ใหญ่เสรีมาสอบถามว่าในหมู่บ้านเนี้มีใครบ้างที่นายบุญให้ความเคารพยำเกรงเป็นพิเศษผู้ใหญ่เสรีบอกว่ามีอาจารย์เขานายบุญคนหนึ่งชื่ออาจารย์พุกเป็นคารวาสซึ่งนายบุญมีความเคารพนับถือเป็นอย่างมากท่านทำรงก็ขอร้องให้ผู้ใหญ่เสรี จัดคนไปตามอาจารย์พุกมาพบเพื่อจะขอร้องอาจารย์พุกให้เข้าไปเกลี้ยกล่อมในบุญให้ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยดีผู้ใหญ่เสรีก็ยินดีช่วยเหลือก็รีบไปหาอาจารย์พุกโดยเร็วอีกประมาณสักยี่สิบนาทีต่อมาผู้ใหญ่เสรีก็พาอาจารย์พุกมาพบกับท่านทํรรงซึ่งคอยอยู่ในสวนผลไม้ห่างจากบ้านในบุญพอสมควรในพุก เป็นผู้สูงวัยอายุก็ประมาณสักเจสปีเมื่อท่านทํรรงขอร้องให้เข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมในบุญให้วางอาวุธและมอบตัวแก่ตำรวจอาจารย์พุกก็สายหน้าอย่างหนักใจแล้วก็บอกว่าผมเป็นอาจารย์มันก็จริงหรอครับแต่ผมเป็นอาจารย์ทางฝ่ายเมตตามหานิยมทางสู้รบเนี่ยผมไม่ถนัดแล้วจะให้ผมเข้าไปเกลี้ยกล่อมมันได้ยังไงล่ะครับ ก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางมาถึงมันยังเสกเกลือกับข้าวสารใส่ในลำกล้องเพื่อจะล้างอาถรรพ์ไปแล้วใครหนังเหนียวเจอลูกปืนของมันเป็นเนื้อยุ่ยหมดขืนผมเข้าไปก็เน่าแน่ๆอาจารย์พุกท่านปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือแต่ก็ให้คำแนะนำว่าท่านต้องเชิญอาจารย์มันทางฝ่ายบูประเภทใช้กำลังนะมาเกลียกล่อมมันจะดีกว่า และรับรองว่ามันต้องยอมมอบตัวมากกว่าผมจะเข้าไปพูดนะครับอาจารย์พูกบอกอย่างนี้แล้วก็ยกมือไหว้ขอลากลับดือด้อยังไม่ทันสอบถามอะไรเพิ่มเติมแกก็เดินดุมดุมหายไปเลยท่านธำรรงก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ทันถา,ถามถึงอาจารย์ฝ่ายบูของนายบุญว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอาจารย์พูกก็ไปซะแล้วก็ถามผู้ใหญ่เสรีกับลูกน้องว่ารู้จักอาจารย์ฝ่ายบูของนาย บุญบังหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักให้ไปตามตัวอาจารย์พุกกลับมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าแกไปทางไหนขณะกำลังหาวิธียุติเรื่องร้ายแรงให้จบลงอย่างสันติวิธีผู้ใหญ่เสรีก็เสนอความคิดเห็นว่าจะให้ลูกน้องเอาพริกแห้งไปเผารมติดใต้ถุนบ้านเพื่อให้ในบุญสำนักวันพริกจนทนไม่ไหววิธีนี้น่าจะทำให้ในบุญออกมาจากในห้องซึ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ ท่านทำรงก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเนื่องจากบ้านในบุญเป็นบ้านไต้ถุนสูงแล้วก็โปร่งโล่งตลอดไม่มีทางที่ควันพริกจะทำอะไรในบุญได้แต่จะห้ามไม่ให้ทำก็เหมือนกับหักหน้าผู้ใหญ่เสรีเพราะแกเสนอความคิดโดยมีลูกน้องของแกหลายคนรับฟังอยู่ด้วยลูกน้องแต่ละคนก็พลอยเห็นดีเห็นงามกับความคิดของผู้ใหญ่ก็เลยต้องอนุญาตให้ทำตามวิธีที่เสนอมา ผู้ใหญ่เสรีก็สั่งให้ลูกน้องไปเอาพริกแห้งมาเป็นกระบุงแล้วก็ให้แอบเข้าไปที่ไต้ถุนบ้านและจุดไฟเผาพริกเพื่อรมควันในบุญลูกน้องผู้ใหญ่ก็ทําตามคําสั่งทันทีโดยหอบกระบุงพริกแห้งหลบหลบเข้าไปที่ไต้ถุนบ้านเมื่อตรงกับห้องซึ่งในบุญหลบอยู่ข้างบนก็จุดไฟเผาพริกรอจนไฟลุกติดดีแล้วก็ย่องหนีออกมาในบุญรู้ตัวว่ามีคนเข้ามาทำรับรับรอใต่ถุนบ้านและกำลังวิ่งหนี ก็ยิงปืนไล่เล่นเอาลูกน้องผู้ใหญ่เสียรีวิง่งกระเจิดกระเจิงตกคูน้ำเปียกบอนเละเอะเทอะไปคนแต่โชคดีไม่เป็นอันตรายจากกระสุนปืนส่วนวิธีการเผาพริกรมนายบุญเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆเพราะนายบุญคนร้ายไม่ยอมวางอาวุธเมื่อนายบุญรู้ว่าท่านทำรงหลบซุ่มอยู่ในสวนก็ยิงปืนผ่านหน้าต่าง เข้าใส่ตรงตำแหน่งที่ซุ่มหลายนัดเพียงแต่วิถีกระสุนมาไม่ถึงเมื่อเสียงปืนเงียบไปครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางช้างเหนือก็เข้ามาพบท่านทรรงด้วยท่าทางวิตกหวาดกลัวบอกว่าขอให้รีบจับกลุ่มนายบุญให้ได้โดยเร็วเถอะหากถึงเวลากลางคืนเมื่อไหร่เกรงว่านายบุญอาจจะอาศัยความมืดหลบหนีไปได้และอาจจะบุกเข้าไปยิงครูใหญ่ถึงในบ้านเนื่องจากมีเรื่องกินใจกันอยู่ ทั้งยังกล่าวคำอาฆาตเอาไว้อย่างรุนแรงเวลานั้นเป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วท่านทํารงก็ตัดสินใจจะจัดการกับนายบุญอย่างเด็ดขาดเสียทีเพราะมองดูสถานการณ์แล้วคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงใช้มาตรการรุนแรงได้ก็เลยเรียกตำรวจลูกน้องมารวมกัน แล้วก็บอกแผนการที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มนายบุญให้ทุกคนรับทราบโดยท่านทำรงจะนำหน้าเข้าไปก่อนเข้าไปยึดต้นมะพร้าวด้านหน้าตัวเรือนเป็นที่กำบังและให้ตำรวจทุกคนวิ่งตามหลังโดยจะคอยยิงคุ้มกันให้เมื่อทุกคนเข้าใจแผนการดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติการทันทีท่านทำรงนำหน้าลูกน้องเคลื่อนที่เข้าไปยังตัวบ้านของนายสมบุญขณะนั้นเจ้าของบ้านยังหลบอยู่ในห้อง เป็นโอกาสให้ท่านทํรรงวิ่งไต่ลำต้นมะพร้าวซึ่งใช้พาดข้ามคูน้ำแทนสะพานเข้าไปหาตัวเรือนแล้วหลบเข้าไปอยู่ใต้ถุนระหว่างที่หลบอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินนายบุญกำลังไร้คาถาปลุกความขลังของตัวเองแล้วก็เต้นโครมโครมอยู่ในห้องท่านทํารงก็ใช้จังหวะนั้นวิ่งย้อนกลับไปที่ต้นมะพร้าวหน้าบ้านแล้วก็ใช้ต้นมะพร้าวเป็นที่กำบัง ทันใดนั้นในบุญคนร้ายก็วิ่งออกมาจากห้องด้านขวามือเมื่อเห็นท่านดำรงแอบอยู่ตรงโคนต้นมะพร้าวก็ยิงกระหน่ำเข้าใส่ด้วยปืนลูกซองหลายนัดแต่ต้นมะพร้าวเป็นที่กำบังอย่างดีกระสุนก็เลยฝังต้นมะพร้าวแทนท,นท่านดำรงประทับปืนทมสนเหนี่ยวไกายปล่อยกระสุนเข้าใส่ในบุญบ้างกระสุนปะทะร่างในบุญเสถลาไปพิงฝาบ้านพลางร้องโอยโอย,โอย แต่หน้าประหลาดที่กระสุนไม่ได้ทะลุทะลวงเจาะผิวหนังเข้าไปในบุญยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องและได้ยินเสียงปลุกตัวอีกท่านทำารงเหลียวดูหาลูกน้องซึ่งจะต้องตามหลังมาปรากฏว่าไม่มีใครวิ่งมาสมทบแม้แต่คนเดียวจึงเป็นอันหวังว่าจะหวังพึ่งใครไม่ได้ซะแ,แล้วนอกจากพึ่งตัวเองรออยู่ไม่กี่นาทีในบุญก็วิ่งออกมาจากห้องแล้วกระนำกระสุนจากปืนลูกซอง เข้าถล่มท่านทํรรงซึ่งหมอบอยู่หลังโคนต้นมะพร้าวอีกท่านทํรรงก็สาดลูกปืนตอกกลับเข้าใส่เหมือนกันลูกปืนกระแทกร่างในบุญพังงาางายไปติดฝาและร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บจริงโวยพร้อมกับใช้มือคลำไปทั่วหน้าอกซึ่งไม่มีบาดแผลอะไรเลยพอตั้งหลักได้ในบุญก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องเพื่อปลุกตัวเหมือนเดิมท่านทํรรงก็รู้สึกหนักใจที่คนรร้ายหนังเหนียวคงกระพันถึงขั้นยิงไม่เข้าจริงๆ หากว่าเป็นคนอื่นป่านนี้ในบุญคงจะกลายเป็นศพไปแล้วแต่เมื่อสังเกตเห็นกิริยาของในบุญขณะถูกกระสุนกระทบร่างจะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงแสดงว่าแม้ในบุญหนังเหนียวกระสุนไม่สามารถทะลุผิวเนื้อเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่าก็ได้รับความบอบช้ำจากแรงประทะของกระสุนไม่น้อยขึ้นอยู่ที่ว่าในบุญจะทนทานได้นานขนาดไหนเท่านั้นระหว่างที่ในบุญเข้าห้องไปร่ายอาคมปลุกตัวเอง จากลมลูกน้องของท่านทํารงก็วิ่งมานอนหมอบอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าผมทนดูไม่ได้ที่เห็นผู้กองยิงสู้กับคนร้ายตัวต่อตัวแบบนี้ครับท่านทํารงก็สั่งให้จากลมกลับไปเอาปืนล <c oughs> ูกซองของผู้ใหญ่เสรีน่ะใส่กระสุนให้เต็มอัตราแล้วแอบเข้าไปซุ่มอยู่ใต้ถุนเรือนสอดปากกระบอกปืนลอดช่องกระดานพื้นเรือนคอยทีไว้หากได้โอกาสให้ยิงคนร้ายในระยะกระชั้นชิดเวลาคนร้ายออกมา แต่ท่านในบุญยังไม่ออกมาท่านทำรงจะยิงเข้าไปในห้องเพื่อไล่ให้ออกมาเองและไม่ต้องกลัวจะถูกลูกหลงเพราะจะรักษาแนวกระสุนให้ปลอดภัยไว้จากลมรับทราบแล้วก็รีบถอยออกไปทันทีเมื่อได้ปืนลูกซองบรรจุกระสุนพร้อมจากผู้ใหญ่เสรีแล้วก็ลุยอ้อมสวนไปยังด้านข้างตัวเรือนของในบุญอาศัยจังหวะที่ในบุญยังเสกคาถาปลุกของขลังอยู่ในห้อง จากลมก็วิ่งเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วสอดปากกระบอกปืนจ่อไว้ที่ร่องกระดานคอยทีอยู่ท่านดํรรงเห็นลูกน้องพร้อมยิงแล้วก็เปิดฉากยิงเข้าไปในห้องที่ในบุญหลบอยู่โดยรักษาแนวกระสุนให้สูงจากพื้นเรือนประมาณหนึ่งศอกแล้วก็ยิงกรอกเข้าไปในห้องหลายนัดกระสุนบางนัดคงจะถูกตัวคนร้าย เพราะว่าได้ยินในบุญร้องเอ็ดอึงด้วยความโกรธและกระโจนออกมานอกห้องตะโกนลั่นว่าคนกำลังไหว้พระอยู่ยังเสือกยิงเข้ามาได้ในบุญจ้องจะยิงแต่ท่านทำรงซึ่งกำบังอยู่หลังต้นมะพร้าวแล้วก็ยิงเข้าใส่ทันทีเป็นจังหวะที่จากลมเห็นเป้าถนัดเล็งปืนลูกซองไปยังในบุญแล้วเหนี่ยวไกเปรียงสนันกระสุนลูกซองสาดเข้าเต็มตัว จนในบุญตัวลอยหลังกระแทกฝาดังโครมร้องครวญครางออกมาโอ้ยโอยเจ็บจังโว้ยแทนที่ในบุญจะล้มพุบเลือดาสาตว์กลับไม่มีบาดแผละอะไรเลยเพียงแต่มีท่าทางเจ็บปวดรัวร้าวแล้วเดินกระย่องกระแย่งเข้าห้องไปอีกท่านทำรงถึงเงือแตกเต็มตัวเมื่อเห็นคนร้ายหนังเหนียวอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้น พูดได้ว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นคนถูกยิงด้วยปืนกลนมือกับปืนลูกซองในระยะใกล้ๆเช่นนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยเหลียวไปมองด้านหลังเห็นชาวบ้านไม่ต่ำกว่าสามร้อยคนมอบอยู่ในสวนคอยดูเหตุการณ์กันสลอนมองหาตำรวจลูกน้องก็ไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนกันหมดไม่มีวี่แววจะเข้ามาสมทบหรือว่ายิงช่วยเอาเสีเลย ส่วนจากลมนั้นหลังยิงคนร้ายได้หนึ่งนัดก็วิ่งหลบออกจากใต้ถุนบ้านแล้วก็ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นอีกอาจจะเข้าใจว่าในบุญถูกยิงตายไปแล้วก็ได้เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ท่านดำรงก็ต้องตัดสินใจยุติเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนหมู่มากได้นั่นก็คือวิ่งเข้าไปยิงกับคนร้ายตัวต่อตัว,ตวที่บันไดบ้านแบบในระยะประชิดเนื่องจากไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้ว ตรวจดูกระสุนปืนกลมือทาสันเหลืออยู่เพียงเจ็ดนัดเท่านั้นจะเอากระสุนปืนพกสิบเอ็ดมมใส่เติมเข้าไปในปืนกลมือก็ไม่ทันการเพราะไม่รู้ว่ในบุญจะโผล่ออกมาจากห้องเมื่อไรหากกำลังเปลี่ยนกระสุนปืนแล้วในบุญพวดพลาดออกมากระโจนลงจากบ้านเข้ามายิงชนิดถึงตัวอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนลึกในใจของท่านน้ำรงนั้นคิดอยู่แต่ว่าฝ่ายธรรมะจะแพ้ฝ่ายอาธรรมก็ให้มันรู้ไป ตั้งแต่เข้ารับราชการเป็นตำรวจการตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกครั้งไม่ได้นึกอยากเด่นอยากดังหรือว่าต้องการให้ได้รับการเลื่อนยศก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานโดยเอาชีวิตเข้าแลกทุกครั้งมีปณิธานความคิดอย่างเดียวก็คือตนมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องปราบปรามเหล่าอาธรรมให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองความซื่อตรงต่อตัวเองแบบนี้ ไม่เพียงแต่ตนรู้เท่านั้นเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมรู้ด้วยตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ล้วงกระเป๋าเครื่องแบบาราธนาพระสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตวราคังออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบาร,รมีท่านในคุ้มครองปกปักรักษาข้าพเจ้าซึ่งเป็นผ่ายธรรมะให้มีความปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังตั้งจิตบอกกล่าวแก่เจ้าที่เจ้าทางให้รับทราบ และขอความสวัสดีมีชัยจงบังเกิดแกตนด้วยเถิดจากนั้นก็เตรียมตัวพร้อมจะเข้าแลกชีวิตกับนายบุญคนร้ายซึ่งกำลังอยู่ในภาวะบ้าคลั่งเต็มที่ประมาณห้านาทีต่อมานายบุญก็วิ่งออกมาจากในห้องดังคาดประทับปืนลูกสองยาวมาด้วยท่านทารงก็พละ่าจะโค้นต้นมะพร้าววิ่งไปที่บันไดขึ้นบ้าน ในบุญคนร้ายคิดไม่ถึงว่านายตำรวจจะวิ่งสวนเข้ามาปเผชิญหน้าตรงๆอย่างนี้ก็ตะลึงงินไปชั่ววูบพอตั้งสติได้ก็ลดผ่านท้ายปืนลงมาสอดเข้าใต้รักแร้ขวาในท่าย,ยิงจากระดับตะโพกและคงเหนียวกายยิงแต่ว่ากระสุนไม่ลั่นในเสี้ยววินาทีเดียวกันท่านทำรงก็สาดกระสุนจากปืนทมสนเข้าใส่จนหมดแม็กกระสุนทั้งเจ็นัดพุ่งเข้าปะทะร่างในบุญไม่มีพลาด นายบุญคนร้ายถึงกับหงายหลังฟาดกับพื้นระเบียงชนิดลมทั้งยืนท่านทำารงก็ไต่บันไดพุ่งปราดขึ้นไปบนบ้านถ้ากระสุนปืนกลมือเอามาอยู่ก็ต้องกระหน่ำซ้ำด้วยปืนพก11มม,มแต่ว่านายบุญคนร้ายหมดฤทธิ์เสียแล้วร่างที่นอนหงายไม่กระดิกกระเดียขาดใจตายไปแล้วมีเลือดไหลออกจากปากจากจมูกและหูเป็นลิ่มลิ่มเมื่อเข้าไปตรวจดูใกล้ๆก็พบว่าร่างกายเขานายบุญ ไม่ปรากฏมีบาดแผลจากกระสุนปืนแม้แต่แผลเดียวแต่มีร่องรอยถูกกระสุนปืนเข้าหลายนัดที่บริเวณหน้าอกและหน้าท้องมองเห็นรอยช้ำเป็นจำ้ำแดงแดงเขียวเขียว,ยวชัดเจนสแสดงว่าหัวกระสุนไม่สามารถทะลุทะลวงผิวหนังเข้าไปได้ในบุญหนังเหนียวอย่างเหลือเชื่อแต่ถึงจะหนังเหนียวแค่ไหนก็ทานต่อแรงประทะอย่างหนักหน่วงรุนแรงจากกระสุนปืนไม่ไหว แม้ว่าเนื้อหนังจะไม่มีบาดแผลแต่อวัยวะภายในก็บอบช้ำฉีกขาดถึงกับกระอักเลือดสิ้นใจตายคาที่นี่คือความขลังของวิชาสยศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นต่อสายตาคนจำนวนมากท่านทำรงตรวจดูปืนลูกซองคู่มือของนายบุญก็พบว่ากระสุนที่ยังคาอยู่ในรังเพลิงเป็นลูกปืนยี่ห้ออีเล่ของอังกฤษยังใหม่อยู่ตรงจานไทย กระสุนมีรอยเข็มแทงชนวนตีเข้าไปเป็นรอยบุบแสดงว่าในบุญเหนี่ยวกลแต่กระสุนไม่ลั่นถ้ากระสุนนัดนั้นลั่นระเบิดขึ้นก็ยากจะคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นการยิงเข้าใส่กันในระยะแค่วาเดียวเท่านั้นหากกล่าวว่านี่คืออนุภาพของพลังแห่งความเร็วและพลังแห่งความดีอำนาจแห่งไสยศาสตร์กับอำนาจของพุทธคุณอำนาจใดทรงพลังเหนือขว่า ก็ได้ประจักษ์แล้วส่วนศพของเมียในบุญซึ่งถูกผัวยิงตายพระบรรดาลโทสะก็นอนอยู่ในห้องและเริ่มมีกลิ่นแล้วเนื่องจากเสียชีวิตมานานหลายชั่วโมงเหตุการณ์ที่พลตำรวจตรีทํารงดวลปืนกับในบุญคนร้ายเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของประชาชนมากกว่าสามร้อยคน ปลัดอำเภอสามพรานสองคนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตำรวจลูกน้องอีกนับสิบหลังจากคนร้ายตายไปแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าผูกออกมาจากที่กำบังท่านทำรงต้องออกมายืนตะโกนเรียกอีกหลายครั้งจึงค่อยทยอยปรากฏตัววันรุ่งขึ้นก็มีชายชกันชาวสามพรานประมาณสี่ห้าสิบคนมีนายแจมเป็นหัวหน้ายกขบวนเงินมาที่โรงพักแจ้งความประสงค์ ต่อท่านํารงว่าขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริงสอบถามคนเหล่านั้นได้ความว่าเคยเป็นศิษย์ในบุญมาก่อนแต่ในบุญที่เรื่องลือว่าเก่งกาจเหลือหลายนั้นก็สิน้นฤทธิ์ด้วยมือของท่านํารงแสดงว่าท่านต้องมีวิชาดีเหนือกว่าเมื่อท่านํารงทราบเจตนาของคนเหล่านั้นก็เลยบอกกับทุกคนว่าท่านไม่ได้มีวิชาวิเศษอะไรมีแต่ยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้น ไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ให้ใครได้ก็ทำให้คนเหล่านั้นผิดหวังไปตามๆกันจากการพูดคุยกับนายแจมได้รับทราบรายละเอียดของนายบุญเพิ่มเติมมาว่านายบุญคนนี้ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมทางศยศาสตร์เก่งกาจที่สุดในย่านนั้นคณะเสือผาดทับสายทองเสือปล้นชื่อดังถึงกระถูกตั้งสมญานามว่าคุณพระผาดเนี่ยก็ยังยอมยกให้เป็นอาจารย์ ทุกปีที่บ้านเขาในบุญจะจัดพิธีไหว้ครูเป็นงานใหญ่ในงานนี้จะมีลูกศิษย์มาร่วมงานกันหลายร้อยคนในวันไหว้ครูดังกล่าวในบุญจะแสดงอิทธิฤทธิอภินิหารให้บรรดาลูกศิษย์เพิ่มความเคารพศรัทธาและคลามเกรงโดยจะยืมปืนลูกซองยาวของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมงานกระบอกหนึ่งและไปขอลูกปืนลูกซองจากอีกคนหนึ่งเอามาบรรจุในปืนกระบอกนั้น ที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อพิสูให้เห็นว่าไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนจากนั้นก็จะใช้ปากอมปากลํากล้องเอาไว้แล้วใช้หัวแม่เท้ากดไกปืนปรากฏว่าลูกปืนไม่ลั่นเหมือนกับเป็นลูกด้านในบุญจะเอาลูกปืนออกมาโยนให้ทุกคนดูเพื่อให้เห็นรอยบุบจากเข็มแทงชนวนได้แทงกระทบจานท้ายแต่ว่าลูกปืนไม่ลั่นระเบิดแสดงให้เห็นว่าวิชามาหาอุดของแกนะ่ะขลังนัก แต่วันที่ในบุญดวนปืนกับพลตำรวจตรีทำรงเนี่ยวิชามหาอุดของแกไม่ปรากฏความขลังเลยหลังจากแสดงวิชามหาอุดเป็นอัศจรรย์แล้วในบุญยังแสดงวิชาคงกระพันชาตรีให้ทุกคนได้เห็นกันทั่วหน้าโดยแกนำหอกปลายแหลมมาปักไว้ตรงโคนต้นมะพร้าวต้นที่ท่านทำรงใช้เป็นที่กำบังยิงสู้นั่นแหละเสร็จแล้วก็ตั้งหอก เอ็นลำหอ,อกตั้งเฉียงโดยให้ปลายแหลมของคมหอ,อกอยู่ในระดับหน้าอกจากนั้นในบุญจะวิ่งอย่างเร็วเข้าหาปลายหอ,อกแล้วถมกระแทกหน้าอกเข้ากับคมปลายหอ,อกปรากฏว่าคมปลายหอ,อกไม่สามารถแทงทะลุผิวเนื้อของแกนอกจากตรงจุดที่หน้าอกกระแทกกับปลายหอ,อกมีแค่รอยช้ำแดงเท่านั้นบรรดาลูกศิษย์ก็จะก้มกราบพร้อมๆกันด้วยความเคารพนับถือกล่าวได้ว่าชายชะกันชาวสามพราน และจากถินอื่นซึ่งนิสัยชอบทางนักบูนักเลงจะมาฝากตัวเป็นศิษย์ในบุญกันทั้งนั้นรวมทั้งตำรวจแทบทุกคนที่ประจำการอยู่ที่สถานีตำรวจสามพรานด้วยเหตุนี้เองตำรวจลูกน้องของท่านทำรรงจึงไม่กล้ายิงสู้กับนายบุญซึ่งเป็นอาจารย์นายบุญเฮียนชาสีนี่เป็นอีกผู้หนึ่งที่หนังเหนียวคงระพันชาตรีแต่การมีวิชาศยศาสตร์ทำให้เกิดคุณสมบัติเหนือมนุษย์ดังกล่าว ก็ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตของนายบุญอยู่รอดปลอดภัยได้เลยเมื่อนายบุญกระทําความชั่วโดยการสังหารภรรยาด้วยแรงโทสะแล้วก็มาเผชิญกับผู้รักษากฎ,กฎหมายอย่างท่านธรรมรงผู้ซึ่งยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุดถึงขั้นยิงสู้นายบุญซึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมก็ต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายธรรมะไปในที่สุด อีกสองวันต่อมาผู้ใหญ่เสรีก็มาพบท่านธำรรงที่สถานีตำรวจเรียนท่านว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมต้องการพบขณะน,นี้ท่านคอยอยู่ที่ศาลาวัดบางช้างเหนือท่านธำรรงก็ลงเรือไปกับผู้ใหญ่เสรีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมท่านเป็นพระเถระที่มีผู้คนเคารพเลื่อมใสามากที่สุดองค์หนึง่งกล่าวกันว่าท่านทรงวิทยาคุณบรรลุขั้นสูงสุด สิทธิ์ของท่านล้วนคงกระพันหนังเหนียวจนเป็นที่ล่ำลือแล้วก็มีสิทธิ์บางคนต่อมาประพฤติชั่วกลายเป็นเสือปล้นโจนรร้ายมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือตำรวจปราบปรามด้วยความยากลำบากเนื่องจากคงกระพันหนังเหนียวนายตำรวจยศสูงซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านอีกคนหนึ่งเคยกราบเรียนทำนองต่อว่าท่านไกลๆที่เมตตารับเสือปล้นเป็นสิทธิ์ว่าหลุงพ่อไม่ควรจะรับมันเป็นสิทธิ์เลยเวลายิงกันก็ทำอันตรายมันไม่ได้ หลวงพ่อเงินท่านก็ตอบว่าก็เวลาเขามาฝากตัวเป็นสิทธิ์ต้องอาตมาเขาก็เป็นคนดีนี่นะต่อมาภายหลังเขาถึงได้กลายเป็นคนชั่วแล้วจะให้อาตมาทำยังไงอ่ะที่ศาลาวัดบางช้างเหนือหลวงพ่อเงินนั่งอยู่บนศาลามีญาติโยมชาวบ้านนั่งล้อมรอบท่านประมาณพันกว่าคนเมื่อท่านทำรงเข้าไปกราบท่านท่านหันมาถามว่าคนนี้หรอที่ยิงต่อสู้เขาเจ้าบุญจนเจ้าบุญถูกยิงตาย เสร็จแล้วสอบถามรายละเอียดต้องการต่อสู้ทึ่งท่านทํารงก็เล่าถวายท่านเมื่อรับฟังจบแล้วท่านก็หลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่เสรีว่าผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งกับผู้กองคนนี้เขานะเขามีอายุน้อยก็จริงแต่เป็นสิษย์มีอาจารย์ดีเขามีทองอยู่เต็มตัวทีเดียวจากนั้นท่านก็ลงน้ำมันบนกระหม่อมให้พร้อมทั้งว่าคาถาเสกเป่าให้ด้วย และท่านทำรงก็นำมาสการลากลับไปทำงานต่อที่สถานีเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ชื่อเสียงของผู้กองทำรงเป็นที่กล่าวขวัญถึงของชาวสามพรานและชาวตำบลใกล้เคียงไม่เพียงเป็นที่ยอมรับนับถือในความกล้าหาญไม่กลัวความตายยังเชื่อกันว่าท่านทำรงหรือว่าพลตำรวจตรีทำรงหูตาคมหรือว่าผู้กองทำรงเนี่ยอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวเหนือกว่าในบุญคนร้าย ประกอบกับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมกล่าวคำชมให้ได้ยินกันทั่วเมื่อเรื่องนี้ถูกบอกกล่าวเล่ากันต่อไปก็เลยเป็นเสียงเรื่องลือเป็นวงกว้างบรรดาคนร้ายและมิจฉาชีพทั้งหลายในพื้นที่ต่างก็รู้สึกคล้ามเกรงไม่คิดจะประเชิญหน้าท้าทายผู้กองหนุ่มคนนี้เป็นผลในคดีจี้ปล้นลักขโมยในพื้นที่สามพรานลดน้อยลงแทบจะไม่ปรากฏในเวลาต่อมา มีเสือปล้นโจนรร้ายบางคนซึ่งเข้ามาหลบซ่อนในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมก็รีบถอยหนีออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของตนด้วยความครามเกรงอีกสิบห้าวันต่อมาหลังจากในบุญถูกยิงตายชาวบ้านที่มีเคหสถานบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆบ้านในบุญประมาณสักสิบคนและครูใหญ่โรงเรียนวัดบางช้างเหนือก็ไปพบต้นพลตำรวจตรีธํรรงที่สถานีตำรวจ ขอร้องให้ผู้กองทำรงไปช่วยปราบผีในบุญด้วยเถอะเพราะหลังจากในบุญตายไปแล้วก็กลายเป็นผีคอยหลอกหลอนผู้คนในเวลากลางคืนเช่นนั่งอยู่บนคบไม้หน้าบ้านบ้างปรากฏตัวไปยืนริมตะลิ่งหน้าบ้านกวากมือให้เรือมารับบ้างแล้วก็แสดงอาการหลอกหลอนต่างๆนานา,นาจนทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นหวาดกลัวอย่างที่สุดท่านทำรงก็บอกกับชาวบ้านที่มาพบว่าท่านไม่มีคาถาอาคมปราบผีหรอก เรื่องนี้จะให้ความช่วยเหลือไม่ได้แล้วแนะนำให้ไปอาราธนาหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมไปแก้ปัญหาเรื่องผีในบุญจะเหมาะสมกวา่าชาวบ้านก็ลากลับไปจะเห็นว่าการที่ในบุญเฮียนชาสีซึ่งตายในขณะที่จิตใจ,จถูกอำนาจโทสะอย่างรุนแรงครอบงำวิญญาณไม่อาจไปเกิดในสุขติพบได้หากไปผุดเกิดเป็นอสุรกายที่ทุกขทรมานและปราศจากสติความรู้ตัวอีกนานเท่าน,านั้น ต้องวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณที่เคยอยู่เคยชินโดยไม่รู้จะไปที่ไหนการปรากฏตัวให้ผู้อื่นเห็นดังกล่าวอาจจะเกิดจากความเร้าร้อนของอำนาจโทสะที่เผารนอยู่ทุกขณะจิตก็เปิดได้ครับ